ันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราก็ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลทุกครั้งนะครับครับในลำดับแรกนะครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับนายแพทย์มนเทียนเป็นสมบัตินะครับจุดทูปเทียนบูชาวัฒนกรรมครับขอเรียนเชิญครับ
ึ่งพระราชมารดาในภายหลังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบรมราชินีพันปีหลวงเมื่อพระบรมราชนกนาถเสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปฏิธรรมปุณณังอิปเมวัสสิชาตุสัพเพตุเรนตุสังคตา